ช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดท้ายปีสุดเฮงปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันราศีใดปังสุดๆจัดเต็มครบทุกเรื่องเปิด3ราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์หมอช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีทั้งเฮงทั้งปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 0.42 ดวงชะตาโค้งสุดท้ายปลายปี2565ลุ้นข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์ได้แก่ราศีพฤษภราศีมังกรราศีมีนการเงินเฮงปังส่งท้ายปีราศีพฤษภเรื่องการเจรจาติดต่อการทำสัญญาทำธุรกรรมธุรกิจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีเรื่องการเงินอาจไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภแต่เป็นน้ำพักน้ำแรงเงินส่วนแบ่งที่กำลังรออยู่ช่วงนี้พฤษภดวงการเงินดีจริงแต่ว่างานก็เหนื่อยขึ้นเยอะเดือนพฤศจิกายนเรื่องงานยาวไปถึงธันวาคมต้องรับผิดชอบทำหลายอย่างปัญหาเรื่องคนต้องระวังฝากเตือนสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้จะไปเที่ยวพักผ่อนดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่างมีสติราศีมังกรเซอร์ไพรส์จริงๆเรื่องโชคลาภช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ดวงดาวโชคลาภเริ่มมีเข้ามาการลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรหมดหวังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อจะเป็นราศีที่ได้อะไรมาแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเงินพวกนี้ได้มาปุ๊บถ้าจะให้ดีบังเอิญถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รีบเอาเงินนี้ไปบริจาคทำบุญเป็นการแก้เคล็ดเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาภเตือนราศีมังกรเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรหลานในครอบครัวช่วงปลายปีจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเข้าออกหรือเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นราศีมีนต้องยกให้เป็นราศีที่มีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ในเรื่องการเงินส่งท้ายปีจริงๆจัดเต็มทั้งเรื่องโชคลาภรายได้ประจำเรียกว่ามีเงินเข้ามาไหลๆทางพร้อมกันในเวลาเดียวกันราศีสุดปังอย่าเอาแต่โชคอย่างเดียวต้องวางแผนการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีหล่อพระทำบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอยากให้มีอีเวนต์บุญใหญ่บุญใหญ่ส่งท้ายปีเสริมดวงเสริมโชคราศีมีนยังมีดวงเรื่องงานมีความก้าวหน้าบางทีการเงินข่าวดีทั้งหลายมาจากเรื่องงานด้วยได้เงินได้งานโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมหรือกระทั่งโชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อราศีมีนจัดเต็มเซอร์ไพรส์ครบทุกเรื่องเลยจริงๆชมเต็มครบทั้ง12ราศีทาง YouTube หมอช้าง สอนรามกับรักที่ไม่สมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่เรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่สอนรามกับรักที่ไม่เคยสมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่คุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามเปิดใจในรายการแฉพิธีกรแซวไม่คิดว่าหนุ่มสอนรามจะเป็นคนติดลูกอุ้มลูกแล้วยังใส่บาตรทุกเช้าเจ้าตัวเผยทุกวันนี้ก็ยังใส่บาตรอยู่ลูกก็ใส่บาตรมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมีจิต3 ขวบครึ่งตอนนี้เรียนบัลเล่เปียโนกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่อนุบาลปรังทิพย์ของพีพีทองเจือกับพี่น้ำพึ่งของคุณแม่เขาสอน2 ภาษาไทยอังกฤษมีจีนมาเพิ่มเป็นทั้งพ่อและแม่สอนรามเผยดูแลลูกเองเคยชินแล้วเฉยๆมีหลานคุณแม่ก็ดูแข็งแรงมากขึ้นก็มีกำลังใจดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากอยู่กับหลานนานหลานนานถามว่าทุกวันนี้ปิดตายเรื่องความรักไปเลยไหมคุณพ่อลูกหนึ่งตอบว่าไม่ได้ปิดแต่คิดว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลย
ถ้าลักกี้อินเกมก็ไม่ลักกี้อินเลิฟลูกสาวมาเติมเต็มได้สอนรามยอมรับลูกมาเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างทั้งการดำเนินชีวิตทำให้รักตัวเองมากขึ้นอยากอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขานานๆก็รักษาสุขภาพทั้งยังยืนยันไม่ได้กีดกันแม่เจอลูกวิจิตรเข้าโรงเรียนผมก็ยังไม่ได้เจอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอทั้งคู่ถ้าแม่เขาจะมาเจอก็ต้องติดต่อก็ต้องมีการประสานให้ชัดเจนว่ายังไงเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลักไม่ต้องย้ำสถานะพ่อแม่เป็นยังไงสอนรามกล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วมีลุ้นรีเทิร์นไหมเห็นมีคนเอาภาพมาลงไปเอาข่าวมาจากไหนเราทำหน้าที่เราไปไม่คิดจะมีใครตอนนี้เลยโฟกัสที่งานวีจิและคุณแม่ผมลิเดียศิริต้าจัดเต็มภาษามีและลูกคัฟเวอร์ต้อนรับฮาโลวีนลิเดียศิริต้าจัดเต็มต้อนรับฮาโลวีนชวนสามีและลูกลูกคัฟเวอร์ทางฟากนักแสดงลูกครึ่งแต่งงอดำแฟมิลี่ส่วนนักร้องลูกครึ่งมาแบบครอบครัวไทยโบราณวันที่31ตุลาคม2565คนบันเทิงต่างแต่งแฟนซีในช่วงวันฮาโลวีนสร้างความคึกคักอย่างมากโดยทางนักแสดงชื่อดังศิริต้าเจนเซ่นนรงเดชกับสามีกรณ์นรงเดชและลูกชายอัศวินเจนเซ่นณรงค์เดชหรือน้องกวินวัย1ปีได้แต่งชุดแฟนซีเลียนแบบซีรีส์สุดดังอย่างอดัมแฟมิลี่ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้านสรัญรัตน์ดีนหรือลิเดียนักร้องชื่อดังกับสามีแมทธิวดีนพร้อมลูกๆทั้ง3คนประกอบด้วยเด็กชายทาวินดีนหรือน้องดีแลนเด็กหญิงยาธิดาดีนหรือน้องเดมี่และเด็กชายดีออนดีนหรือน้องดีออนแต่งคัฟเวอร์ไทยโบราณชวนให้นึกถึงแม่นาคพระโขนงอย่างยิ่งทั้งนี้อินสตาแกรมของดาราทั้งสองต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างชื่นชมพร้อมกดรูปหัวใจเป็นที่คึกคักในโลกออนไลน์ต้อนรับบรรยากาศวันฮาโลวีนนี้อย่างมากแบงค์แคลดประกาศถูกขโมยเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมเตือนคนทำระวังคันถึงกับประกาศเตือนกันเลยเมื่อนักร้องหนุ่มแบงค์แคลดปรีติบารมีอนันต์ถูกมือดีขโมยเสื้อแจ็คเก็ตระหว่างที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชงานนี้นักร้องหนุ่มถึงกับประกาศเตือนว่าท่านใดที่แอบขโมยแจ็คเก็ตของผมไปที่นครศรีธรรมราชเสื้อตัวนั้นมีมูลค่าพอสมควรผมจะขอเตือนคุณสั้นๆว่าเอาไปซักแห้งให้สะอาดแล้วค่อยนำมาใส่เดี๋ยวจะคันเพราะเหงื่อผมเยอะครับงานนี้แฟนของนักร้องหนุ่มเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนที่ขโมยก็ได้แค่เก็บเวไปจนตายเพราะถ้าเอามาขายเมื่อไรเท่ากับตายแน่ๆ 5,555เฮียก็ยังน่ารักเสมอแต่คนที่ขโมยไปก็ไม่สมควรนะคืนของเขาไปแล้วขอหอมเขาแทนเพื่อเฮียแถมกระเทียมให้ด้วยเอามาคืนที่เขาเถอะครับจะได้ประหยัดค่าซักแห้งไปด้วย 5,555 และอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีแบงค์แคลด 2019